พาตะลุยตลาดไนท์มาร์เก็ตภูเก็ตอัปเดตล่าสุดปีนี้มีทั้งของกินแล้วก็งานค้าอีกเพียบอาจจะเปิดแค่อาทิตย์ละ1วันคือวันศุกร์ในโบสอเวนิวเริ่มกันที่ร้านแรกร้านกัตโต้เป็นไอติมเจลาโต้ถามน้องพนักงานไปว่ามีรสชาติไหนแนะนำลูกตักให้ทุกรสลูกก็เลือกไอติมนูเทลล่าอันนี้คำแรกๆก็ใช้ได้นะคะกินไปเรื่อยๆรู้สึกติดหวานมีอาการแบบแสบคอนิดๆด้วยร้านปากกาแกะสลักนี้จะอยู่ต้นๆของตลาดเลยค่ะเฮ้ยมันน่ารักมาก189บาทค่ะหลายให้เลือกเพียบเลยสามารถซื้อไส้มาเปลี่ยนได้ด้วยต่อด้วยร้านแหนมคนต่อคิวเพียบนี่ก็น่ารักที่ในดิสนีย์แลนด์ขายเลยค่ะทางก็จะมีร้านอาหารสลับกับงานคราฟร้านนี้เป็นร้านหินดูพอพระพิฆเนศก็ลองถามว่ามีหนูไหมหนูตัวเท่านี้น่ารักมากอีกเมนูยอดฮิตสำหรับต่างชาติก็คือโรตีตลาดจะมีต่างชาติเยอะแต่ราคาก็เป็นราคาคนไทยนะคะสูงจนแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้ออกใบนี้กินก็ได้มาประมาณ300กว่าบาทค่ะโคงหมูไข่หมึกไปเรื่อยๆก็จะเจออันนี้กะลางานอาร์ตค่ะคงวาดมือสำคัญไม่ได้มีแบบนะคะจินตนาการเราก็วาดเลยสุดยอดงั้นแหละเอาอีกรอบสุดยอดไปเดินมาไฟดับมีไฟส่วนตัวงานเลซินตัวอักษรนายเป็นดอกไม้จริงค่ะหนึ่งล็อตเนี่ยต้องรอ1อาทิตย์เลยเพราะว่าดอกไม้ต้องแห้งจริงๆที่เป็นเคสโทรศัพท์แล้วก็แป้งหวีผมแต่ได้มากที่วันนี้กินมาเยอะแล้วเจอไอติมเจลาโต้ก็ไม่ไหวแล้วคิงดัมปลิงที่ยอดฮิตของต่างชาติลุงกันอ่านเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยอ่ะมีร้านไอติมผัดร้านนี้เด็กอ๋อเต็มชี้ๆบอกว่าเอาอันนี้เจ้าของร้านนี่หัวหมุนไปหมดให้ดูการแสดงกันแบบเวลาเปิดโชว์ที่ต่างประเทศเลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเดินเล่นอีกตลาดในมาร์เก็ตนึงค่ะ